أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ขอความรักความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราจงมีแด่ท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรายการของมัสยิดท่าอิฐในเช้าของวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าเวลาของการละหมาดวันศุกร์ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนับเป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานด้วยความประณีตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราทุกคนนั้นได้รับความปลอดภัยได้รับความสันติสุขได้รับการมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้อัลอิสลามที่เป็นศาสนาของพระองค์ที่พระองค์ยอมรับกับบรรดาผู้ศรัทธาบรรดามุสลิมผู้อีหม่านศรัทธาเพื่อเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำของวันของเราท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในวิชาตัสวุฟที่เป็นภาษามลายูคู่มือของผมที่ชื่อปนวรบากิฮาตีของท่านเซกอเดตอัลมันจิลีก็ได้พูดมากันอย่างต่อเนื่องผ่านไปหลายบทนะณวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความรักของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากหนังสือของท่านเชคอับดุลกอดีร์อัลมันดิลีในหน้า90นะครับในหน้า90ประมาณบรรทัดที่10ที่เขียนว่าบะฮุวะซอญากะซิอากันอัลลอฮ์ตะอาลาอิตุเบอร์ลาเบห์กุรังครั้งที่แล้วผมได้เกินเรื่องไปแล้วนิดหนึ่งแต่เวลาหมดนะมาวันนี้ผมก็จะพูดต่อจากครั้งที่แล้วนะครับกอละมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะนาฟานาบิอุลูมิฮิฟิดดารอยนีอามีนยารับบัลอาลามีนบะฮุวะซอญากะซิฮ์อะกันอัลลอฮ์ตะอาลาอิตุบัรลาเบห์กุรังบาวสัญญาแท้ที่จริงกาเซอากันอัลลอฮ์ตะอาลาอิตุกาเซอัลลอฮ์ตะอาลาความรักของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเขาบอกว่าบุรลาเบห์กุรังบุรลาเบห์แปลตรงๆแปลว่าเกินกว่ากุรังคือลดหย่อนก็หมายความว่าความรักของเราของเบาของอัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยที่มีต่ออัลลอฮ์เนี่ยบางคนก็มีความรักต่ออัลตาลาอย่างมากมายเหมือนกับพวกอาลิซูฟีชาวตัสซาวุฟทั้งหลายเหมือนกับท่านศาสดาทั้งหลายแต่บางครั้งความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ก็อาจจะน้อยกว่านั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณในการอีหม่าน
ความเชื่อความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมุซันนิฟเขาจึงได้กล่าวในหนังสือของเขาว่าบะฮุวะซะญากะซิฮ์อะกันอัลเลาะห์ตะอาลาอิตุแท้ที่จริงความรักของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั้นเบอร์ลาบิฮ์กุรังนั่นก็มีความย่อนหรือเกินบางทีอาจคนอาจจะมากกว่าบางคนอาจจะน้อยกว่าอย่างดังที่ได้กล่าวไปแล้วเพราะเหตุใดล่ะถึงเป็นอย่างนั้นคนเราที่รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางทีไม่เท่ากันกะรานะฟัรมานุลลอฮิตะอาลาเพราะเนื่องจากฟัรมานเนื่องจากพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่165ดังที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่าوَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ซึ่งท่านมุซันนิฟได้แปลออกมาเป็นภาษามาลายูว่าอาร์ตีญาซึ่งมีความหมายว่าอาร์ตีญาอาร์ตีฟรมานุลลอฮิตะอาลาความหมายของคำดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาที่กล่าวว่าวัลลาซีนาอามานูอัสซดุฮุบบัลลิลลาห์ dan bermula mereka yang beriman mereka itu และอันหนึ่งบุคคลยังบริมานมาไกตูซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นมีอีมานมีการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงเนี่ยLebih bersangatan akan Allah Ta'ala asaddu hubban lillah lebih bersangatan kasih akan Allah Ta'ala พวกเขาเหล่านั้นคนที่อีมานคนที่ศรัทธาเนี่ยคนมุมินหรือมุมินูเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นlebihเบอร์สังัตตันกาซีเขามีความรักอากันอัลลอฮฺตะอาลาต่ออัลลอฮฺตะอาลานั้นอย่างมากมายที่สุดละเบเบอร์สังัตตันซึ่งเป็นคำเน้นในภาษามาลายูกาเซคือความรักนะเขาใช้สำนวนว่าละเบเบอร์สังัตตันละเบคือเป็นคำเน้นเบอร์สังัตตันก็เป็นคำเน้นที่มาจากคำว่าอัสซดุฮุบบัลลิลลาห์อัลลอฮ์บอกว่าบุคคลซึ่งที่อีมานบุคคลที่ศรัทธาเนี่ยละเบห์บริสังัตตันกะซีอะกันอัลลอฮ์ตะอาลาพวกเขารักนะพวกเขานั้นรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยิ่งหนักรักอย่างมากมายนั้นแสดงชี้เห็นว่าคนที่จะรักอัลลอฮ์ตะอาลานั้นพื้นฐานของเขาในหัวใจของเขาเนี่ยจะต้องมีอีมานมีการศรัทธาอย่างแรงกล้าอยู่ในหัวใจความรักจึงจะเกิดขึ้นความรู้สึกในหัวใจจากความรักที่มีต่ออัลเลาะห์มันก็จะเกิดขึ้นตามมาตามความศรัทธาอีมานที่เขามีอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดันบะฮุวะซะญาอะมัตลอฮ์อิจมาatas bahwasanya kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya fardu dan bahwasanya teh ti jing kasih Allah ni amat telah ijma dai penti ijma lew dai penti pen mati ijma yani ijma ulama บรรดาอุลามะบรรดาปวงป่านี่เขาอิจมะเขามติว่ายังไงล่ะอาตัสบาฮุวะซอญะแท้ที่จริงญะหมายถึงกะเซอัลลอฮ์เนี่ยแท้ที่จริงกะเซอากันอัลลอฮ์ตะอาลาแท้ที่จริงการที่เรารักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดันรอซูลญะรอซูลอัลลอฮ์และรัก
ท่านรอซูลของพระองค์รักรอซูลของพระองค์รอซูลศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรักอัลลอฮ์รักรอซูลเนี่ยบรรดาอุลามะบรรดานักปราชญ์ในอิสลามเนี่ยเขาเป็นมติที่เอกฉันท์ว่าฟัรดูเป็นเรื่องฟัรดูเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องฟัรดูเป็นเรื่องจำเป็นแสดงว่าเรื่องฟัรดูคือเรื่องวาญิบเรื่องที่จำเป็นเราจะต้องกระทำเราทำเราได้กุศลผลบุญถ้าเราละทิ้งเราก็เกิดโทษนั่นคือฟัรดูเหมือนกับฟัรดูละหมาด5เวลาถือศีลอัลรอมฎอนไปฮัจญ์สำหรับคนที่มีความสามารถ1ครั้งในชีวิตออกซะกาตเมื่อมีเขามีทรัพย์สินครบจำนวนสิ่งต่างๆที่เป็นฟัรดูนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำแต่สิ่งต่างๆดังที่กล่าวมานั้นนั่นมันเป็นฟัรดูเป็นอิบาดะห์ภายนอกของเราที่เกิดจากร่างกายเกิดจากทรัพย์สินของเราแต่ความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นต่ออัตบาตินะมันคือหมายความว่ามันเป็นการเคารพภักดีมันเป็นอิบาดะห์ที่เกิดมาจากความรู้สึกของหัวใจเพราะการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีทั้งภายนอกและภายในภายนอกที่เราเห็นได้เช่นการละหมาดการถือศีลอดการประจำฮัจญ์การบริจาคต่างๆนี่เราสามารถเห็นได้แต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราหัวใจของมนุษย์เนี่ยไม่มีใครเห็นนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าหัวใจของเราก็สามารถที่จะทำอิบาดะห์ที่จะทำความดีต่อพระองค์ได้เช่นกันการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเช่นเขาเรามีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซอบรเรามีความอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบนะชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราได้สิ่งใดมาก็ตามเนี่ยเราไม่ลืมอัลลอฮ์เราขอบพระคุณต่ออัลลอฮ์อิคลาสเราทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เพื่อสิ่งอื่นและตะวักกุลสิ่งที่เราทำอย่างดีที่สุดแล้วเราก็มอบหมายกิจการงานนั้นให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งความรู้สึกต่างๆเหล่านี้คืออิบาดะห์ทางใจในทํานองเดียวกันกับเซอากันอัลลอฮ์ตะอาลาคือความรักนี่เกิดมาจากความรู้สึกทางหัวใจที่เรามีให้ต่ออัลลอฮ์นี่เช่นกันมันเป็นอิบาดะห์ทางใจแล้วมันก็เป็นฟัรดูด้วยตามอิจมะของอุลามะมติของปรุงปัดนี่แหละที่ก็บอกว่าดานบาวสัญญาอามัตตัลลอฮ์อิจมะอัตัสบาวสัญญากาเซอากันอัลลอฮ์ตะอาลาดานรอซูลญะฟัรดูต่อมาDan telah menjadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kasih akan Allah itu daripada syarat iman pada bibar atau hadis. Dan telah menjadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letan Rasulullah niaมันจะดีกันได้ทำอะไรอากันกาเซความรักของเราอากันอัลลอฮ์อีตูที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นDaripada syarat iman daripada syarat iman เป็นส่วนหนึ่งจากเงื่อนไขของการอีมานเป็นส่วนหนึ่งจากเงื่อนไขของการอีมานที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำหรือได้พูดไว้เนี่ยปาดอบีบารอะปอฮาดิสในหลายฮาดิสด้วยกันหมายความว่าคนที่จะรักอัลลอฮ์นั้นนะเขาจะต้องมีอีหม่านมีศรัทธาจะต้องมีอีหม่านมีศรัทธานั่นคือสรัตเงื่อนไขคนที่รักอัลลอฮ์คนนั้นต้องมีอีหม่านต้องมีความเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอีหม่านจะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ที่เป็นรุกลอัลอีมานทั้ง6ประการรุกลอีมานทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาเนี่ยก็มีความเชื่อมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาอันนี้แหละคือเป็นเงื่อนไขเป็นกฎเกณฑ์ที่ท่านนบีได้เคยพูดว่ามันเป็นชะรอตมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นเงื่อนไขของการอีหม่านเราจะมีความรักต่ออัลลอฮฺได้นั้นคนเราต้องมีอีหม่านเพราะอะไรล่ะkarena bersembuh Abu Zainil Akli เหตุผลที่บอกว่าชะรอตการอีหม่านคนที่รักอัลลอฮ์นั้นชะรอตเงื่อนไขเขาจะต้องมีอีหม่านซึ่งท่านนบีเนี่ยได้เคยกล่าวไว้ในหะดีษต่างๆด้วยกันบรสมออบูซัยดุลอักลีเขาบอกว่าท่านอบูซัยดุลอักลีได้เคยทูลถามใครล่ะทูลถามต่อท่านนบีได้เคยทูลถามต่อท่านนบีถามว่าไงล่ะเฮรอซูลุลลอฮ์อัปปออีมานโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูซะยุลอักลีถามว่าไงอาปออีมานอีมานนั้นคืออะไรอะไรคืออีมานหรืออีมานนั้นคืออะไรเมื่อท่านรอซูลได้ยินดังนั้นบัสับดาอิยออิยอรอซูลุลลอฮ์พระองค์คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบัสับดาก็ได้ทรงตอบได้ทรงดำรัสตอบว่าไงนะบะฮูวะอะดอลาห์อัลลอฮ์ตะอาลาดานรอซูลนะกล่าวคือปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดานรอซูลนะและรอซูลของพระองค์นั้นลาเบดีกะซีอาจจะต้องเป็นที่รักอย่างยิ่งกาปาเดอร์อังเก่าแก่ตัวของท่านว่ากับอบูซะยิดอักลีอย่างนั้นนะอัลลอฮ์และรอซูลนั้นจะต้องเป็นที่รักยิ่งแก่ตัวของเจ้าเนี่ยดาริปาเดอร์บารังอย่างไรกว่าสิ่งอื่นดาริปาเดอร์กาดัวนะจากทั้งสองคือจากอัลลอฮ์และรอซูลคนเราเกิดมาย่อมมีความรักรักลูกรักสามีรักภรรยารักทรัพย์สินหลายๆอย่างเกิดมีความรักแต่ความรักที่สูงส่งความรักที่สุดยอดนั่นคือเราจะต้องรักอัลลอฮ์และรอซูลดังที่อบูซะยิดอักลีได้ถามว่าอะไรคืออีมานนบีก็ตอบว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาดารรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยเขานั้นน่ะละเบห์ดีกะซิจะต้องเป็นที่รักอย่างยิ่งกาปาดออังเกาแก่ท่านโออบูซะยิดอักลีเอ๋ยอัลลอฮ์กับรอซูลต้องเป็นที่รักของท่านรักเนี่ยดาริปาดอบารังอย่างไรจากสิ่งอื่นรักยิ่งกว่าสิ่งอื่นดาริปาดอกระดัวญาจากทั้งสองจากอัลลอฮ์รอซูลหมายความว่ารักมากกว่าสิ่งอื่นจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกหลานอะไรที่เรารักเนี่ยเราก็รักเหมือนกันแต่ต้องรักอัลลอฮ์นี่สูงที่สุดอัลลอฮ์รอซูลต้องเป็นอันดับสุดยอดเป็นที่รักของเราต้องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็โดนทดสอบเราโดนทดสอบระหว่างอัลลอฮ์กับทรัพย์สินระหว่างอัลลอฮ์กับลูกระหว่างอัลลอฮ์กับสิ่งที่เรารักเนี่ยเราโดนทดสอบขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคืออัลลอฮ์และรอซูลสำคัญยิ่งสำหรับเราเพราะฉะนั้นคำสั่งของอัลลอฮ์จึงต้องเหนือกว่าคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ต้องเหนือกว่าถ้ามันไปขัดแย้งกับสิ่งอื่นเนี่ยอันดับแรกต้องคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งใช้ของอัลลอฮ์คำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ต้องเหนือกว่าถ้ามันไปขัดแย้งกับสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่อัลลอฮ์รอซูลเนี่ยเราต้องเอาคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเหนือกว่าให้ความสำคัญมากกว่า
นั่นแสดงว่าคนที่มีอีมานอย่างยิ่งนี่แหละคนคนนี้แหละจะเกิดความรักที่อยู่ในหัวใจของเขาต่อมาดานดาตังโอเลบุดวีกาปาดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งดานดาตังโอเลบุดวีได้มีมาโดยอาหรับบุดวีอาหรับบุดวีคืออาหรับชนบทในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์อาหรับชนบทเนี่ยอาหรับบ้านนอกเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้มาหากาปาดอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีเมื่อเขามาท่านนบีแล้วมากาบรสมออียออียอบุดวีเจ้าอาหรับบุดวีหรืออาหรับชนบทคนนั้นก็เอ่ยถามขึ้นหรือว่าทูลถามต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ทูลถามต่อศาสดานบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นรอซูลุลลอฮ์ของพระเจ้าเนี่ยเขาถามว่าไงล่ะเฮรอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลุลลอฮ์โอ้พระศาสนทูตของพระเจ้าบิลาฮาริกิยามะบีลาเมื่อไรฮาริกิยามะวันกิยามะหมายความว่าวันกิยามะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะวันกิยามะไม่มีใครรู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่มันมีเครื่องหมายมีอัลามะตอนนั้นเองเครื่องหมายที่ท่านนบีบอกว่าใกล้กิยามะมันจะมีเครื่องหมายให้เราเห็นท่านนั้นเองแต่มันจะเกิดเมื่อไรไม่มีใครรู้ชายดังกล่าวนี้คืออาหรับบุดวีคนนี้ก็ถามท่านนบีว่าบิลาฮาริกิยามะเมื่อไรกิยามะจะเกิดขึ้นมาถามว่าท่านนบีอย่างนั้นเสร็จแล้วบิรสับดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทรงตอบบิรสับดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้ทรงตอบว่าไงล่ะapa engkau sediakan baginya Nabi tob mereka penkan John kemtam kap Arab Budwi konan apa engkau sedia baginya tan dai tiem tua ru tiem kan baginya samrap man leo ru baginya bagi hari kiamah kaya ma tam chan ting wan kiamah wa jah ket marai kena tiem yang.กิยามะเกิดขึ้นนะแกจะมีอะไรบ้างมีเสบียงอะไรบ้างเตรียมหรือยังนบีย้อนถามกันใช่ไหมล่ะพอนบีย้อนถามอย่างนั้นมากะบิรสมอฮ์อียะทีอะดอมันซะดียะกันอากูบากีนยะอากันสัมบะฮ์ยังบานยะดันทีอะดอพุวะซามะลาอิกะตบะวะซอนยะอากูกาซิอากันอัลลอฮ์ตะอาลาชายบุดวีคนนั้นก็จึงได้ตอบท่านนบีว่ามากะบรสมออียะชายบุดวีคนนั้นก็คือได้ทูลตอบท่านนบีว่าตีอะดอมันซะดียะอากูฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยโอ้นบีเอ๋ยฉันยังไม่ได้เตรียมไม่ได้หมายความว่ายังไม่ได้ทำอะไรที่มันจริงจังนะจริงจังที่มันแบบว่าเต็มที่เลยเนี่ยเหมือนกับพวกเราอะบางครั้งเราก็ทำมั่งทิ้งมั่งไอของฟัดดูก็เข้มแข็งนิดนึงไอของสนัดทำบ้างทิ้งมั่งหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นฟัดดูยังทิ้งอีกก็มีใช่ไหมล่ะไอต้องยอมรับไอความผิดพลาดของตัวเองของใครก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นในเท่านั้นแหละแต่ในฐานะที่อัลลอฮ์ให้ปัญญาเรามาคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดทำไมล่ะเพราะเราเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกไปทางเดียวกันหมดไปกูบูรกลับไปหาอัลลอฮ์ไปถึงวันกิยามะจะเอาความดีอะไรไปมันไปทางเดียวเท่านั้นน่ะใช่ไหมล่ะชายคนนี้ก็เลยตอบว่าเตียดามันสดิยากูฉันยังไม่เตรียมอะไรเลยบากีนยาบากีฮาริกิยามะสำหรับวันกิยามะนะฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยหมายถึงยังไม่ได้เตรียมแบบสมบูรณ์แบบเต็มที่ยังไม่ได้เตรียมอาจจะทำเล็กๆน้อยนะเตียดามันสดิยากูฉันยังไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรละอาการสัมบะยังบานยะไม่เตรียมละหมาดซึ่งที่มากไอละหมาดนิดหน่อยละหมาดฟัดดูแค่เวลานะโอเคทำ
แต่ละมาสุนัตอีกพลึกๆเยอะแยะมากมายฉันก็ไม่เคยได้ทำเท่าไหร่หรอกนะเขาบอกยังไม่ได้เตียนนะสัมบะยังมันเนาะละหมาดสิ่งที่มากแสดงว่าละหมาดฟัดดูด้วยละหมาดสุนัตด้วยละหมาดอะไรหลายๆอย่างนะดันเตียเดอร์ปัวเซอย่างนี้ดันเตียเดอร์มันซาดิโยกันปัวเซอและฉันก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรนะไม่ได้เตรียมของการถือศีลอดที่มากเหมือนกับละหมาดเมื่อกี้เนี่ยเอาทั้งบวชฟัดดูเอาทั้งบวชสุนัตก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ชายคนนี้บอกว่ามาไลกันบะฮุวะซอญะอากูกะเซอากันอัลเลาะห์ตะอาลาชายคนนี้บอกว่าฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรมากเท่าไหร่หรอกมาไลกันเว้นแต่หมายความว่ามาไลกันนอกจากที่ฉันเตรียมเนี่ยบะฮุวะซอญะแท้ที่จริงอากูกะเซอากันอัลเลาะห์ตะอาลาดานรอซูลเนี่ยสิ่งที่ฉันเตรียมคือแท้จริงฉันเนี่ยกาเซอากันอัลลอฮ์ตะอาลาฉันรักอัลลอฮ์ตะอาลาไอ้เรื่องละหมาดไอ้เรื่องละหมาดมากมายนี่ฉันก็ยังไม่เท่าไหร่เรื่องบวชฟัดเรื่องบวชต่างๆนี่ฉันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์บอกกับนบีอย่างนั้นฉันรักอัลลอฮ์ดานรอซูลเนี่ยรอซูลอัลลอฮ์และรักศาสนาทูตคือท่านศาสดานบีมุฮัมมัดของอัลลอฮ์เนี่ยรักอย่างยิ่งรักอย่างมากแล้วเป็นยังไงมากะบิรสับดาบากีญาบากีบุดุยดังนั้นบิรสับดาได้ตรัสหรือได้พูดได้บอกบากีญาบากีบุดุยเนี่ยได้พูดได้ตัดตอบสำหรับเขาได้พูดกับท่านอาหรับบุดุยนั้นใครพูดล่ะโอเลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรอซูลศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ได้ยินคำพูดของอาหรับบุดุยชนบทคนนั้นนบีก็ได้ตอบว่าอัลมารุมาอะมันอะฮับบะซึ่งมีความหมายเป็นภาษามาลายูว่าอัรติญาซึ่งมีความหมายว่าบารมูลาสอรังอิตุอันหนึ่งคนหนึ่งนั้นสัตตอแปลว่าพร้อมกับหมายความว่าคนหนึ่งนั้นเขาจะได้อยู่ร่วมมาแรกอกับบุคคลยังกาเซอียอมาแรกออียอสอรังอาการเดียวอาการมรรคคนคนหนึ่งนั้นนะเขาจะได้อยู่ร่วมกับบุคคลซึ่งที่เขารักคนที่เขารักแก่บุคคลคนนั้นหมายความว่าถ้าเรารักใครเราก็จะได้ไปอยู่กับเขาเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลแน่นอนแหละวันกิยามะห์เราก็ได้ไปอยู่กับรอซูลแน่นอนคือได้เข้าสู่สวรรค์นั่นเองเป็นที่แน่นอนว่ารอซูลนะอัลลอฮ์ต้องให้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเรารักรอซูลเราก็ไปอยู่กับรอซูลนะนี่คือรอซูลที่อยู่ในถือว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์อยู่ในสวนสวรรค์อันสูงสูงเราก็ได้ไปอยู่กับท่านรอซูลเรารักใครก็ไปอยู่กับคนนั้นอันนี้นบีตอบว่างั้นแสดงว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ความรักที่มีต่อรอซูลเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเลยเมื่อมันเป็นเรื่องที่ดีไม่เป็นเรื่องที่ธรรมดาเนี่ยเราถามตัวเราเองเลยว่าเราเนี่ยเคยมีความรักของเราต่ออัลลอฮ์ไหมไม่ต้องถามว่าความรักของเรามีต่อลูกไหมมันชัดเจนโอ้เรารักลูกหลานใครๆก็รักทรัพย์สินเงินทองที่ได้มากว่าจะได้มาก็รักบ้านช่องที่อยู่อาศัยก็รักรู้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรารักเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็อันตรธานมันก็หายไปจากเรามันเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เราสามารถสัมผัสได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็แยกจากมัน
ราต้องแยกจากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะไปกับเราคืออามานอิบาดะความดีงามของเราส่วนหนึ่งจากความดีงามของเราก็คือการที่เรารักอัลลอฮ์และรักรอซูลก็ถือว่าเป็นความดีงามทางจิตใจความรู้สึกอันนี้เป็นความดีงามเพื่อนของเราที่จะไปกับเราเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ดีงามนี่แหละสิ่งที่ดีงามเราที่จะไปกับเราส่วนสิ่งที่เป็นเพื่อนมิตรสหายของเราลูกหลานเราก็ไปส่งเราที่กุบร์ทรัพย์สินเงินทองของเราก็ไม่ได้ไปกับเราสิ่งที่ไปกับเราคือความดีงามส่วนยังจะความดีงามคือการที่เรารักอัลลอฮ์นบียืนยันว่าใครรักผู้ใดเขาก็ได้ไปอยู่กับผู้นั้นเมื่ออาหรับบุดีวีนี่บอกว่ารักอัลลอฮ์และรักรอซูลเขาก็จะได้ไปอยู่กับอัลลอฮ์และรอซูลหมายความว่าเขาก็ไปอยู่ในสวนสวรรค์นั่นเองต่อมาดานกะตะฮวีโอเลห์มูอันนี้เป็นคำพูดของมุสนิฟท่านมุสนิฟหรือผู้เขียนเนี่ยได้พูดต่อไปว่าดานกาตาฮวีโอเลมูท่านจงรู้ไว้เถิดกาตาฮวีเป็นคำกริยามีโอเลมูต่อท้ายคำกริยาแสดงถึงฟีนอามัรหรือคำสั่งใช้อันนี้เป็นคำพูดของผู้เขียนหรือมุสนิฟกาตาฮวีโอเลมูท่านจงรู้ไว้เถิดบาวาสัญญาแท้ที่จริงมะนากาเซอิตุแท้ที่จริงความหมายของคำว่ากาเซความหมายของคำว่าความรักนั้นความรักนั้นคืออะไรสมมติคำถามขึ้นมาความรักคืออะไรตรงนี้เขาจะตอบความรักคืออะไรความรักหมายถึงความรักที่เราไม่ได้เจาะจงว่าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลรักลูกหลานรักสิ่งของรักอะไรก็แต่ความรักเฉยๆเนี่ยความรักมันคืออะไรเอาแค่นี้ก่อนนะเขาบอกว่ามะนากาเซอิตูอันหนึ่งความหมายของคำว่ากาเซมาลายูใช้คำว่ากาเซความหมายของคำว่ารักนั้นหมายถึงอะไรจนดรุงหาตีกาปาดสวาตูยังดิสุโกอีcenderung hati cenderung แปลว่าโน้มเอียง hati แปลว่าหัวใจอย่างนี้ cenderung oleh perasaan hati หัวใจของเขาคือความรู้สึกหัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยโน้มเอียง kepada suatu ไปสู่สิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่งสิ่งไหนน่ะยังดีสุก็อีสิ่งซึ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาปรารถนาในหัวใจของเขาเนี่ยน้อมเอียงไปหานั่นแหละคือความรักหัวใจของเราน้อมเอียงไปหาใครหัวใจของเราน้อมเอียงไปหาสิ่งใดนั่นเรียกความรักต่อสิ่งนั้นอันนี้คือความรักโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลหัวใจของเราก็จะต้องให้มันน้อมเอียงไปหาอัลลอฮ์และรอซูลอย่ารักต่อสิ่งที่อยู่บนดุนยาอย่างเดียวเพราะสิ่งที่อยู่บนดุนยาเนี่ยถึงยังไงมันก็อันตรธานหายไม่มีจีรังยั่งยืนนะรักให้มากคือรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์และรอซูลดังที่อัลลอฮ์ดังที่รอซูลบอกว่ารักสิ่งใดรักใครเขาก็จะได้ไปอยู่กับผู้นั้นใช่ไหมล่ะส่วนไอ้สิ่งต่างๆที่เรารักเนี่ยเราก็อยู่ประเดี๋ยวเดียวบนดุนยานี้ใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่จากมันมันก็จากเราเราจากมันทรัพย์สินเราอยู่เป็นมรดกลูกหลานนี่เราจากมันถ้ามันจากเราล่ะจากบนดุนยานี่แหละตัวก็ยังอยู่แต่ทรัพย์สินล่มละลายก็เป็นไปได้นั่นแหละเป็นไปได้สิ่งที่ไปกับเราคือความดีงามนั่นเองฉะนั้นในความดีงามของเราเนี่ยส่วนหนึ่งจากความดีงามคือการที่เรารักอัลลอฮ์รักรอซูลนะนี่คือความดีงามซึ่งนบียืนยันว่าเราจะได้ไปอยู่กับผู้ซึ่งที่เรารัก
นั่นคือความรักคำนิยามความรักดังที่กล่าวไปแล้วต่อมาดันบาฮัวเซียเทียบเทียบยังสดับอิทูดีกาเซฮีอากันเดียวดันบาฮัวเซียและแท้ที่จริงเทียบเทียบยังสดับอิทูทุกทุกสิ่งยังสดับสดับนี่แปลว่าอร่อยอร่อยทุกทุกสิ่งซึ่งที่มีความอร่อยอร่อยดีกาเซอากันเดียวซึ่งเขาได้รักมันรักสิ่งนั้นสิ่งที่มีความอร่อยอร่อยนั้นไอสิ่งที่มีความอร่อยอร่อยนี่มันไม่ได้หมายถึงอาหารการกินมันหมายสิ่งที่มันมาทำให้เราเนี่ยอร่อยอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานใช่ไหมล่ะเพลิดเพลินสนุกสนานมีความสุขนั่นคืออร่อยอร่อยเนี่ยทุกทุกสิ่งซึ่งที่ทำให้อร่อยอร่อยทำให้เราเนี่ยเกิดความสนุกสนานเพลินเพลินรื่นเริงดีกาเซฮีอากันเดียวสิ่งที่สิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่มันอร่อยอร่อยหรือเพลิดเพลินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารักดานจีกาคูวัดกาเซอิตูดานจีกาคูวัดกาเซอิตูดังนั้นถ้าหากว่าความรักของเราที่มีต่อสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าความรักของเรามีต่อสิ่งนั้นเนี่ยจีกาคูวัดกาเซอิตูความรักของเรานั้นถ้ามันมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงรักมากรักอย่างยิ่งรักตลอดกาลถ้าหากว่าความรักของเรานั้นมีต่อสิ่งใดก็ตามที่เป็นความรักที่เข้มแข็งรักมากเลยถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถจะบอกได้อันนี้ก็เรียกว่าดีนาโมกันเดียเดียกวัดกาเซแน่นอนสิ่งนั้นสิ่งที่เรารักมากรักแบบจริงจังเลยเนี่ยดีนาโมกันเดียมันจะถูกเรียกว่าอิสกุลเรียกว่าอิสกุลนั่นคือรักล้นสุดล้นเหลือหรือรักอย่างมากนะเรียกว่าอิสกุลภาษาอะไรอิสกุลรักอย่างยิ่งรักเหลือเกินด้านมะนาบัญชีอิตูและความหมายของคำว่าบัญชีนั้นบัญชีในตรงข้ามกับกาเซรังเกียจบัญชีในรังเกียจตรงข้ามกับกาเซตรงข้ามกับความรักมันคืออะไรล่ะบัญชีหรือรังเกียจน่ะด้านมะนาบัญชีอิตูและความหมายของคำว่าบัญชีความหมายของคำว่ารังเกียจอิตูนั้นคืออะไรลิยารฮาตีหัวใจของเขานั้นลิยารหัวใจของเขานั้นเปรี้ยวเปรี้ยวหมายถึงออกห่างหนีห่างเขาใช้สำนวนคำว่าเปรี้ยวเหมือนกับเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันไม่เข้าใกล้แล้วมันเปรี้ยวมันก็ออกห่างใช่ไหมล่ะไอ้บัญชีอิตูเนี่ยไอ้คำว่าบัญชีหรือคำว่ารังเกียจเนี่ยลียร์หัตถีหัวใจของเราเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยมันลียร์มันเปรี้ยวคือมันออกห่างดาริปาดาสวาตูจากสิ่งนั้นออกห่างจากสิ่งนั้นไม่เข้าใกล้หัวใจของเขาไม่เข้าใกล้ไม่รู้สึกนึกถึงสิ่งนั้นออกห่างนี่ก็เรียกบัญชีนะความหมายคำว่าบัญชีความหมายคำว่ารังเกียจที่ตรงข้ามกับคำว่ากาเซหรือว่ารักการณ์ก็อาเดออันยาเพราะว่าก็อาเดออันยาญาสวะตูยังบัญชีก็เพราะว่าสภาพของมันสภาพของสิ่งหนึ่งซึ่งที่เรารังเกียจนะเราไม่ชอบเราอยากหนีจากมันนะมาญาเกตตีมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเรามัญญาเกตติก็คือมาจากคำว่าสาเกตเจ็บมัญญาเกตติทำให้เจ็บก็คือทำให้เดือดร้อนเนี่ยเราจะหนีจากมันเนื่องจากว่าสิ่งที่เรารังเกียจน่ะเราเกรงว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมัญญาเกตติทำให้เราเกิดความเดือดร้อนดันจีกาคูวัดโอเลบันจีอิตูและถ้าหากว่ากูวัดโอเลบัญชีอิตูและถ้าหากว่าบัญชีคือไอ้ความรังเกียจความรู้สึกรังเกียจเนี่ยที่มีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยกูวัดมันมีมากมายมันมีความเข้มแข็งมีพลัง
รังเกียจมากเลยว่างั้นเถอะรังเกียจอย่างยิ่งถ้ามันมีในหัวใจเราเนี่ยไม่ใช่รังเกียจธรรมดารังเกียจมากเนี่ยดีนามอกันเดียวเดียวกวาดโอเลบันจีแน่นอนจะถูกเรียกมันจะถูกเรียกไอการรังเกียจซึ่งที่มากเมื่อกี้มันจะถูกเรียกว่ามาร์มาร์แปลว่าโกรธเคืองด้านมุรกอและพิโรธมุรกอนี้กับมาร์คือความหมายเดียวกันโกรธนั่นเองแต่มุรกอจะเป็นคำศัพท์สูงนิดนึงเวลาเราต้องเกลียดสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมีความเกลียดมากๆเนี่ยมันก็นำไปสู่มารไปสู่ความโกรธมุรกอไปสู่การพิโรธไปสู่การพิโรธมันจะเป็นอย่างนั้นต่อมาดานบาหัวซ้อนะและแท้ที่จริงสาบับบากีกาเซอิตูดูวอฟาร์คารอแท้ที่จริงสาบับบากีกาเซสาเหตุสำหรับกาเซหมายความว่าสาเหตุการที่ความรักมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยสาเหตุของมันเนี่ยดูวอฟาร์คารอมันมีอยู่สองประการสองอย่างด้วยกันสาเหตุที่จะทำให้เกิดได้เกิดความรักเนี่ยมันก็มีอยู่สองประการด้วยกันฟาร์ตามอประการที่หนึ่งเบอร์บวัดบายการทำดีใครก็ตามสิ่งที่ทำดีกับเราแน่นอนความรักมันก็เกิดขึ้นและใครที่ทำดีกับเรามากที่สุดเนี่ยไม่มีใครเท่าอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้เราเป็นมนุษย์ดีไหมล่ะดีให้มีสติปัญญาให้ริสกีปัจจัยยังชีพที่อยู่อาศัยและก็อะไรอีกมากมายแค่ในตัวเรามันนับไม่ถ้วนแล้วเอาอยู่ว่าต่างๆในร่างกายที่เราได้ใช้ทุกวันเนี่ยใครให้ล่ะมันมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นที่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำความดีกับเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคำนวณได้มันขนาดไหนเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราเป็นคนที่คิดเนี่ยเรารู้ว่าอัลลอฮ์มีบุญคุณกับเราเยอะแยะมากมายเลยอัลลอฮ์เนี่ยทำดีกับเราเยอะเลยความรู้สึกเราก็จะรักในอัลลอฮ์อันนี้คือต้นเหตุสาเหตุที่จะทำให้เกิดความรักของเราที่มีต่ออัลลอฮ์นึกถึงในพระคุณของอัลลอฮ์สิ่งที่จะนำพาทำให้เราเกิดเรารักสิ่งนั้นๆเนี่ยเช่นรักอัลลอฮ์เนี่ยนั่นคือฟาร์บวัตตันบายคือการกระทำความดีงามเหมือนกับมนุษย์ก็ตามนาซีไม่คอยช่วยเหลือเราหลายหลายหนทำดีกับเราเราก็รักเขาเหมือนกันยังกระดัวและประการที่สองกาเอลาะกันเอลาะเนี่ยมันก็คล้ายๆกับใบเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติดีงามเหมือนกันคือการปฏิบัติได้อย่างสวยงามดีงามและสวยงามมากะกาเซกิตออากันอัลลอฮ์ตะอาลาดังนั้นความรักของเราความรักของเราคือเราเนี่ยรักใครล่ะอากันอัลลอฮ์ตะอาลาเรารักอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทำไมรักอัลลอฮ์ล่ะดังนั้นการที่เรารักอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยkarena tiada yang berbuat kebajikan bagi kitaเรารักอัลลอฮ์ก็เพราะเนื่องมาจากว่าที่ได้ยังบุรบวัดไม่มีผู้ใดยังบุรบวัดที่ได้กระทำกับจีกันความดีงามบากีกิตาให้กับเราที่บอกว่าไม่มีใครทำความดีงามให้กับเรานั้นนะที่ว่าไม่มีใครทำดีงามให้กับเรานั้นที่ว่าเนี่ยปาดฮากีก็ในฮากีกะในแก่นแท้ความเป็นจริงมาไล่กันอัลลอฮ์ตะอาลานอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นที่ทำความดีงามแก่เราเนี่ยอย่างแท้จริงอย่างแก่นแท้และแท้จริงเราบอกว่าโอ้มนุษย์คนนั้นก็ช่วยเหลือเรา
คนนี้ก็บริจาคให้กับเราคนนู้นก็อาจจะต่างๆนานาถ้าเราจะไล่ไปจริงๆอ่ะมันมาจากใครอ่ะมันก็มาจากอัลลอฮ์มนุษย์ใครสร้างล่ะอัลลอฮ์สร้างมาและหัวใจของเขานะมีความรู้สึกสงสารเราช่วยเหลือเราน่ะใครเป็นผู้ดลใจเขามันก็มาจากอัลลอฮ์ไอ้ความดีงามเหล่านี้ก็ต้องกลับมาอัลลอฮ์ดูรูปภายนอกคนนี้ให้เราคนนี้ช่วยเหลือเราอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆนะถ้าเราไม่ดลใจให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะเราจะได้ไหมล่ะเราก็ไม่ได้ไอ้ที่เราได้เนี่ยคืออัลลอฮ์ให้เราแต่ผ่านคนนั้นคนนี้คนโน้นมาเยอะแยะมากมายแต่เราก็ขอบคุณเขาในฐานะที่เขาอุทธรณ์เขาเพียรพยายามที่จะทำสิ่งดีงามให้กับเราเราสามารถที่จะนึกถึงพระคุณเขาแล้วขอดุอาอ์เขาได้เสมอแต่เอาแบบฮักกี้ก็จริงๆนะไอ้สิ่งที่ให้มาจากใครเราต้องมองให้ทะลุอย่ามองแต่สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมองให้ทะลุไปยังอัลลอฮ์เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์เมื่อเรามองไปยังสิ่งนั้นก็มองไปทะลุไปยังอัลลอฮ์โอ้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเราถึงมีอยู่ทุกวันเนี่ยมีบ้านช่องที่อยู่อาศัยมีรถราขับมีทรัพย์สินมีลูกหลานเยอะแยะใครให้ล่ะฮากีก็แข็งแท้ก็ให้คืออัลลอฮ์ให้แล้วเราจะไม่รักอัลลอฮ์เหรอเราคิดให้ดีแค่มนุษย์ให้เราก็รักเขาแล้วแต่ฮากีก็แข็งแท้ความจริงเนี่ยคือมาจากอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์เราจะใช้สักหน่อยเนี่ยไม่ได้ไงให้ละหมาดให้ถือเอาสักหน่อยเนี่ยไม่ได้ไงลองคิดอยู่ลองคิดอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการณ์นาเตียดอย่างเบิร์ดบวชเกบจีกันบากีกิตโตไม่มีผู้ใดที่จะทำความดีงามให้กับเราเนี่ยที่ว่าไม่มีใครทำความดีงามไหมหมายถึงปาฮากีก็หมายถึงในด้านแก่นแท้ความเป็นจริงมาไล่กันเว้นแต่ผู้ที่ทำความดีงามให้กับเราอย่างฮากีก็อย่างแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลานั่นแหละผู้ที่ทำความดีงามกับเราอย่างแท้จริงต่อมาอาดอปูนอย่างไรดาริปาโดนะอาดอปูนและอันหนึ่งสำหรับอย่างไรดาริปาโดนะสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ดาริปาโดนะดาริปาอัลลอฮ์สิ่งที่นอกเหนือไปจากอัลลอฮ์จะเป็นสิ่งใดก็ตามอะไรก็ตามนะมาก้าเบอร์บวชกับยี่กันอียะอาการกิตดังนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นมนุษย์จะเป็นทรัพย์สินเป็นใครก็ตามเนี่ยดังนั้นการกระทำความดีงามอียะของเขาของเขาคืออย่างไรดาริปดอญาณผู้อื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ที่เขาทำดีงามอาการกิตแก่เรานั้นมันมาจากไหนล่ะดังนั้นฟาร์ตุนยุดาริปาดอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับการชี้นำจากอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละที่คนคนนั้นนะได้ช่วยเหลือเราเพราะอะไรล่ะอัลลอฮ์ดลใจอัลลอฮ์ชี้นำถ้าอัลลอฮ์ไม่ชี้นำอัลลอฮ์ไม่ดลใจเราก็ไม่ได้ก็ขอให้เรานึกเนี่ยนึกให้ทะลุไปถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ผ่านมาทางใครก็แล้วแต่ฮากีก็คืออัลลอฮ์ให้พูดง่ายๆแต่เราก็ถือว่าเป็นความดีของคนคนนั้นที่เขามีความรู้สึกอุตส่าห์เพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีงามแต่ในใจเราลึกๆเนี่ยฮากีก็มาจากอัลลอฮ์ตามาดานกีตากาเซอาการอัลลอฮ์ตะอาลาDan kita kasih akan Allah Ta'ala. Lek rauni rak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lek raunan rak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Parai. Karena segala keelokan yang pada alam ini semuanya. Rau rak Allah Ta'ala ko pokwa segala keelokan.ทุกสิ่งต่างๆแก่ละกันที่มันมีความงดงามอย่างปาดอาลัมอีนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในโลกใบนี้ทุกสิ่งต่างๆบรรดาแก่ละกัน
บรรดาความสวยงามหมายถึงทุกสิ่งต่างๆที่มันมีความงดงามยังปะดะอารามอีนี้ที่อยู่ในโลกนี้สมุวอญาทั้งหมดเลยเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้ที่เราบอกว่ามันเป็นความสวยงามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดาริปาดะบะกัสกุดรอห์อัลลอฮ์ตะอาลามันมาจากบะกัสมาจากร่องรอยหรือมาจากผลงานมาจากผลงานกุดรอห์ของอัลลอฮ์มาจากผลงานความสามารถของอัลลอฮ์ยะนี้อัลลอฮ์อะดะซิฟัตกุดรอห์ดีซาตนะอัลลอฮ์พูดมังอะดะกันอาลัมอินิสมุอานะอัลลอฮ์ทรงมีสิฟัตกุดรอห์ที่ซาตของพระองค์พระองค์อัลลอฮ์ก็ทรงสร้างอาลัมหรือทรงสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาโลกที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยความมหัศจรรย์ความสวยงามเนี่ยนั่นแหละคือบะกัสคือร่องรอยคือผลลัพธ์จากความสามารถของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีกุดรอห์อัลลอฮ์ก็ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาไม่มีของใครของอัลลอฮ์เท่านั้นดานอะดอลาห์กุดรอห์ญาอีตูและปรากฏว่ากุดรอห์ของพระองค์นั้นกุดรอห์ของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นซาตาง์ดาริปาดอสากาโลมะนาคาเอโลกันญาญาอัลลอฮ์กุดรอห์ของอัลลอฮ์นั้นหมายถึงกุดรอห์ของอัลลอฮ์ที่อยู่พระองค์อยู่ที่ซัตอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งจากความหมายมันเป็นส่วนหนึ่งจากความหมายของความสวยงามที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาให้แก่เราด้านกับสารัญญากับสารอัลลอฮ์และมันเป็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์เรามองโลกนี้พิจิตพิสดารเยอะแยะมากมายสวยงามมองท้องฟ้าตอนกลางคืนเวลามืดๆระยิบระยับดวงดาวเป็นล้านๆดวงแม่น้ำลำธารภูเขาดวงอาทิตย์ที่สว่างไสวถ้ามองเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเรามองแล้วเราติดต้องในหัวใจว่านี่แหละคืออัลลอฮ์มีสิฟัตกุดรอห์ที่พระองค์อัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ให้เราได้เอาประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เราในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์จะเห็นเลยว่าอัลลอฮ์มีพระคุณแก่เรามากถ้าเรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์มีพระคุณแก่เรามากเราก็จะรักอัลลอฮ์เมื่อเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราก็จะรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เรามีอีมานมีความเชื่ออย่างนั้นเราก็จะรักอัลลอฮ์ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่อีมานเออสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองเกิดโดยธรรมชาติจะไปรักอัลลอฮ์ตรงไหนล่ะต่อมาดานบะฮุวัสซะญาและแท้ที่จริงอาลามัตบากีกาเซอากันอัลลอฮ์ตะอาลาอิตุอาลามัตคือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บากีกาเซอัลลอฮ์ตะอาลาอิตุสำหรับความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์เนี่ยสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายให้รู้ว่าเรานี่มีความรักต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาบอกว่าอามัตบาเนาะมันมีอยู่มากมายบาเนาะมากอามัตเป็นคำเน้นอามัตบาเนาะมีเยอะแยะเครื่องหมายที่แสดงว่าเรารักอัลลอฮ์มีอย่างมากเราก็สังเกตกันเอาเองที่มนุษย์เนี่ยเขารักอัลลอฮ์แค่ไหนก็พอจะสังเกตได้เขาบอกว่าซาตางอห์ดาริปาดอญาดาริปาดอญาดาริปาดออัลามัตส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายที่ว่ามากมายเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่ออัลลอฮ์น่ะข้อสังเกตคือมันดาฮูลูกันoleh seorang akan mengarijokan yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsunya. Man dihulukan, คือเราจะทำก่อน. Man dihulukan, แปลว่าทำก่อน. oleh seorang, โดยคนหนึ่ง.
หมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะรีบทำก่อนทำอะไรล่ะอากันมังอริโยกันทำเรื่องราวหรือกิจการงานกิจการงานอันไหนล่ะยังดีสุรอัลลอฮ์กิจการงานซึ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้อาตัสยังดีสุกออีก่อนอะไรสิ่งที่เราใช้เราทำก่อนเนี่ยก่อนอาตัสยังดีสุกออีบนสิ่งซึ่งที่สุกออีนับสูญะนับสูสรังบนสิ่งที่นับสูหรืออารมณ์เราชอบสิ่งที่เราอารมณ์เราชอบแน่นอนอารมณ์เราก็รักเครื่องหมายที่แสดงว่าเรารักอัลลอฮ์เนี่ยระหว่างสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยเราเอาของอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ถามตัวเองเพราะว่าอัลลอฮ์ใช้เราทำเนี่ยพอเอิ้นมันมีเรื่องอื่นมาด้วยเนี่ยเราเอาไหนก่อนนี่คือเครื่องหมายเยอะๆมากมายคงมาจะยกตัวอย่างสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยสิ่งที่นับถือเราชอบเนี่ยเราเลือกอันไหนก่อนเราเอาอะไรก่อนนั่นแหละเครื่องหมายที่แสดงว่าเรารักอัลลอฮ์ถ้าเราเอาสิ่งอื่นก่อนแสดงว่าเราไม่ได้รักอัลลอฮ์หรือรักก็ไม่เท่าไหร่ถ้ารักอัลลอฮ์จริงเนี่ยต้องเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ก่อนนี่คือเครื่องหมายต่อมาด้านสตางค์ดาริปาเดอญาและส่วนหนึ่งจากมันส่วนหนึ่งจากอะไรดาริปาเดอญาดาริปาเดออัลามัตบากีกาเซอากันอัลลอฮ์ตะอาลาส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายที่เรามีความรู้สึกต่ออัลลอฮ์ที่เราจะสังเกตได้เนี่ยรินดูกะบะดามันจุมปออีอัลลอฮ์ตะอาลาคนคนหนึ่งนะเขาจะมีความคิดถึงมีความคนึงหานะรินดูคิดถึงคนึงหาเนี่ยกะบะดามันจุมปออีที่อยากจะเจออยากจะพบอัลลอฮ์ตะอาลานี่อีกเครื่องหมายหนึ่งหัวใจของเรามีความรู้สึกอยากจะพบกับอัลลอฮ์พบยังไงล่ะเราอยู่บนดุนยานี้เขาวงเล็บว่าดังนั้นมาตีด้วยกับความตายพอเราตายแล้วเราไปไหนเรากลับหาอัลลอฮ์ใช่ไหมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญเมื่อเราสิ้นชีวิตแล้วเรากลับหาอัลลอฮ์เขามีความรู้สึกคนึงหาที่อยากจะพบกับอัลลอฮ์ตะอาลานั่นคือความตายดานเตียดบัญชีอียออากันมาตีเตียดบัญชีอียออียอสรังเนี่ยและเขาไม่รังเกียจความตายถ้าเราจะให้เขาตายกำหนดมาแล้วน้อมรับไม่ได้รังเกียจความตายเพราะเขาอยากจะไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาไล่การเว้นแต่ที่เขายังไม่อยากตายอยากจะอยู่ต่อไปเนี่ยมันมีสาเหตุการณ์เนาะอีงินอีเยออาการเบอร์ตามะมาริฟาเขาอยู่ไปเนี่ยเพื่อที่เขาคนคนนั้นเนี่ยมีความอยากมีความต้องการอาการเบอร์ตามะมาริฟาบนการที่จะเพิ่มในมาริฟาเพิ่มในการรู้จักอัลลอฮ์เพิ่มในความดีงามที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องการเพิ่มความดีงามก่อนใช่ไหมล่ะเมื่อเราพร้อมมีความดีทุกอย่างแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ความชั่วเราถูกลบล้างแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์นะการะนอสดับมูซาฮัดะนั่นก็คือที่จะเพิ่มการรู้จักอัลลอฮ์เพิ่มอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเพราะว่าสดับมูซาฮัดะอีตูเพราะเขามีความหวานชื่นนะมีความหวานชื่นกลับไปล่ะอริดอร่อยความหวานชื่นกับมูซาฮาดะอัลลอฮ์ความรู้สึกนะมูซาฮาดะอัลลอฮ์อาตัสกอดาร์มะริฟะบนปริมาณของการมะริฟะบนปริมาณของการรู้จักต่ออัลลอฮ์ถ้าเรามีความรู้จักต่ออัลลอฮ์เราก็จะมีความอริดอร่อยมีมูซาฮาดะนะบนจำนวนหรือบนปริมาณของมะริฟะสุดท้ายดาสตังห์ดาริปะดอญาส่วนหนึ่งของมันของอัลามัตบากีกะเซอัลลอฮ์เนี่ยเครื่องหมายของการรักอัลลอฮ์คือเรดออียอดังนั้นกอดออัลลอฮ์เขาคนนั้นจะต้องมีความเรดอยินดีพอใจในกฎกำหนดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาอย่างไรเนี่ยเขาพอใจน้อมรับ
dan setengah daripadanya และส่วนหนึ่งจากอัลามัตของคนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยบัญชีอียออาการดุนยาเขาจะรังเกียจดุนยารังเกียจดุนยาหมายถึงดุนยาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดต่อเขาในโลกอาเครอดุนยาตัวนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีดุนยาเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราเอาดุนยาเราเจตนาเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่อาเครอเรากินเรานอนเราประกอบอาชีพเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเพื่อทำอิบาดะห์ไอ้ดุนยาเหล่านั้นจะกลายเป็นอาเครอทันทีแต่ถ้าเราไม่มีเนียดอะไรเนี่ยมันก็เป็นดุนยาเปล่าไอ้ดุนยาที่ตำหนิคือดุนยาใสๆดุนยาเปล่าๆดุนยาไม่มีประโยชน์setengah daripadanya เครื่องหมายของอัลามัตความรักอัลเลาะห์ในบัญชีอิยออาการดุนยาคือการที่เขารังเกียจดุนยาดุนยาที่ไร้ประโยชน์ดุนยาที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เราหลังจากตายกาลานะดุนยาอิตูเพราะว่าโลกดุนยานั้นเมื่อละลายอาการดิยอมันทำให้เขานั้นหลงลืมดาริปะดะมานยาบุตอัลลอฮ์ตะอาลาจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลายังดีกาเซญาซึ่งที่เป็นที่รักของเขาทำให้หลงลืมดุนยาซึ่งที่ไร้ค่าไร้สาระดุนยาเล่นๆนะดุนยาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หลังจากตายไอ้พวกเนี้ยมันจะทำให้อาจจะทำให้เขาหลงไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจริงต้องรังเกียจดุนยาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หลังจากเขาตายก็คงจะฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับใกล้เวลาแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองปกป้องให้พวกเราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะและขอให้เราทุกคนนั้นได้รับฮิดายะห์เตาฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมอัลฟาติฮะห์اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من هذه التفرق المعصوما ولا تجعل اللهم فينا معنا ولا سقيا ولا محروما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعوانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم داوم فيها سبحانك اللهم وتحيي فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل على محمد